ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดตัวกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะกับคำถามที่ว่าชีวิตต้องการอะไรนะคะมองไกลๆผ่านน้ำก็จะเห็นพวกเราชุมชนหุบเขาโพธิสัตว์กลุ่มสะใจดีทำงานวันนี้ยามเย็นและค่ำดึกแน่นอนเขาทำงานเพื่ออะไรคะถ้าตอบแทนก็คงจะประมาณการว่าทำงานเพื่อความสุขความสุขที่ได้จากการทำงานสนุกในขณะที่ทำงานมีความสุขที่ได้ทำอะไรเพื่อรับใช้ใครได้บ้างมันก็เป็นงานที่งดงามน่ายกย่องมากค่ะทำงานหาเงินก็ได้เงินเอาเงินไปซื้อความสุขถ้าทำงานอย่างมีความสุขก็ได้ความสุขส่วนเงินก็เก็บไว้ใช้สอยนะคะวันนี้คุณแม่เดินมาเรื่อยๆก่อนเวลา18นาฬิกาเดินมาสำรวจความเขียวชอุ่มของต้นไม้แล้วก็เริ่มทำรายการกับการเริ่มทำงานของคนกลุ่มนี้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของกลุ่มสะใจจริงๆค่ะกลุ่มสะใจดีทำให้คุณแม่รู้ว่าเราจะเป็นเพื่อนกันในเวลาที่เรามีความทุกข์จากโควิดแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงตัวเองโควิดมาเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและเป็นจริงค่ะเมื่อเราเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนน้ำที่เห็นกว้างขวางผู้คนที่กำลังส่งปูนที่จะขึ้นไปวางน้ำตกข้างบนภูเขานั้นกำลังบอกให้คุณแม่รู้ว่าในทุกการเปลี่ยนเหตุมันมีผลที่เปลี่ยนไปด้วยเสมอวันก่อนเรายืนอยู่ตรงนี้น้ำบริเวณนี้ยังไม่สูงขนาดนี้นะคะเป็นการทำงานที่คุณแม่เห็นอย่างหนึ่งก็คือเมื่อใดที่เราเปิดโอกาสให้ทุกอย่างที่เรากำลังยากลำบากนั้นมันสอนให้เราเป็นครูมันสอนให้เราเห็นถึงความเข้มแข็งในการที่จะยืนหยัดอยู่ในความยากลำบากให้รอดได้ความยากลำบากกลับกลายเป็นความสุขของคนทำงานความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากความสบายเลยค่ะความสุขไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรง่ายทุกคนก็รู้ว่าตรงนี้มันไม่ง่ายนะคะมันยากแต่ในความยากกับมีความสุขชีวิตต้องการความสุขก็ทำให้มันเกิดความสุขก็แก้ปัญหาอย่างมีความสุขอยู่กับพายุต้นไม้หักอย่างมีความสุขซึ่งวันนี้ก็ซ่อมต้นไม้กันมากเลยต้นไม้หักจริงๆค่ะเป็นการหักที่ไม่เชื่อเลยว่าของที่เป็นของแข็งเนี่ยถ้าไม่ลู่ไปตามลมเนี่ยมันหักจริงๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคุณแม่เดินมาแล้วคุณแม่เห็นต้นไม้หักหลายต้นเราได้น้ำเราได้ฝนถ้าเราต้านลมมากเกินไปเราก็อาจจะหักค่ะลองเดินดูหุบเขาโพธิสัตว์กับการทำงานของคุณแม่น้ำที่กว้างแม้แต่ตรงเนี้ยต้องท่วมค่ะเรารู้อยู่ว่าน้ำจะมากกว่านี้เป็นเมตรเลยค่ะน้ำนี่ไม่ได้มาจากน้ำบาดาล นะคะเป็นน้ำที่มาจากฝนเลยค่ะแทบจะเรียกว่าบาดาล3บ่อที่เราขุดตอนนี้เราเปิดใช้เพียงบ่อเดียวสำหรับการกินอยู่ของคนในเสถียรหรือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสัก100คนที่เราอยู่กันที่ใช้น้ำจากบาดาลเพียงบ่อเดียวบ่ออื่นไม่ต้องเปิดใช้เลยและที่เห็นอยู่มากมายนี้ก็คือน้ำจากฟ้าคือฝนนั่นเองและพอมันมีฝนมีน้ำมีลมที่เป็นพายุต้นไม้ก็หักชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกเรื่องแต่ชีวิตเติบโตและงอกงามได้เขากำลังจะทำบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่ง
ที่จะให้ฝนตกมาจากภูเขานั้นและหมุนเวียนใช้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดีใจไปกับคุณแม่ใช่ไหมทุกคนดีใจที่เห็นคุณแม่มีน้ำแค่เพียงเราขุดบ่อแล้วเก็บน้ำจากภูเขาที่ตกมาจากทุกที่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้ำมาจากไหนความสุขมาจากไหนนะคะชีวิตมีความสุขได้จากการเดินไปเดินมาและภาวนาอย่างมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วมันจะมีอิสระภาพจริงหรอแค่เพียงแต่รู้จักการหายใจเนี่ยนะใช่หรอใช่ไม่ใช่ก็ลองมาพิสูจน์กันดูดีไหมคะคุณแม่ชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่าคุณแม่เคยมายืนอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันสูงกับน้ำเยอะแต่วันเนี้ยน้ำไล่ขึ้นมาแล้วสองฝั่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการแค่เพียงเรารอเวลาและให้โอกาสกับชีวิตโควิดมาเพื่อให้เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยนะคะเราจะค่อยๆเดินไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันเขาทำงานในเวลา6โมงเย็นซึ่งพวกเราพักแล้วคนกรุงเทพพักแล้วแต่คนในหุบเขาโพธิสัตว์ทานข้าวเย็นกันแล้วออกมาแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่เห็นเรื่องแรกคือต้นไม้หักแบบชนิดที่เหมือนเรามีแขนนะคะแขนหักเลยมาดูนี่สิคะนี่คือพายุค่ะเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เราปลูกและนั่นคือการหักมาจากพายุเห็นหรือยังคะนี่คือหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งอาจจะเสียอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตนี้ยังมีอะไรมากมายให้ยังมีความสุขอย่าไปมองสิ่งที่มันเสียหายและหักแล้วก็ทุกข์อยู่กับไอ้จุดเล็กๆที่มันก็มีส่วนอื่นที่มีความสุขมากมายเหลือเกินเราจะมองหาสิ่งที่เหลืออยู่และพัฒนาสิ่งนั้นแล้วก็อดทนต่อสู้อดออมถนอมชีวิตไว้เพื่อให้เติบโตต่อไปการ move on ของเราตั้งแต่เมื่อเช้านี้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วชีวิตมันต้องการอะไรมันต้องการความสุขฉะนั้นเมื่อคุณเหลืออะไรอยู่คุณก็หาความสุขจากสิ่งนั้นก็จบแล้วไปถามหาสิ่งที่หายไปแล้วคุณทุกข์ทำไมจริงไหมมัน move on strong ด้วยสติเดินทางต่อไปเมื่อใดที่เราเห็นว่าความสัมพันธ์มันยังเหลืออยู่ชีวิตมันยังมีโอกาสอยู่อย่าทอดทิ้งและทอดธุระในการที่จะรักษามิตรภาพความสัมพันธ์อันเกิดจากการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในโควิด19สิ่งที่คุณแม่เห็นอย่างหนึ่งก็คือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คุณแม่จะจดจำคนทุกคนที่มาเยี่ยมคุณแม่เท่าที่คุณแม่มองเห็นอยู่ซึ่งก็ไม่มากนักในหุบเขาโพธิสัตว์ในขณะที่คุณแม่ทำงานหนักคุณแม่สมัครใจใครจะมาใครไม่มาไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่สมัครใจแต่มันก็อดไม่ได้ที่เราจะรู้สึกซาบซึ้งใจกับคนที่มาเป็นเพื่อนเราในเวลาที่เราทุกข์มันมีความเป็นพิเศษจริงๆค่ะสำหรับคนที่กำลังต้องการและดิ้นรนขนขวายดูนะคะน้ำมันกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วฝั่งนี้ก็มีน้ำฝั่งนี้ก็มีน้ำค่ะให้เห็นเลยค่ะจากการเก็บน้ำนี่น้ำเป็นน้ำที่มาจากภูเขาค่ะไม่ใช่น้ำบาดาลและน้ำจากภูเขาที่เราทำไว้ไหลลงมารวมกันดูนะคะแล้วก็ไหลผ่านเนี่ยค่ะเส้นทางแอดเวนเจอร์ของเด็กๆไหลผ่านต่อไปเรื่อยๆพอไหลพอเต็มก็ล้นค่ะเนี่ยค่ะผ่านไปแล้วก็ไปถึงตรงนี้อีกตรงนี้ยิ่งสนุกใหญ่เลยโอ้กลุ่มนั้นสนุกกันใหญ่เห็นไหมสายน้ำเขาไม่เคยขาดเลยที่เขากำลังผสมกันอยู่เนี่ยล่ะค่ะเห็นชัดเจนอันนี้ก็น้ำมาจากภูเขานั้นนะคะไหลมาต่อกันสองอันต่อกันแล้วก็ล้นลงมานี่เลยลงไปที่ตำแหน่งที่คุณแม่อันเนี้ยค่ะ
คือเป็นเส้นทางของน้ำที่มันอาจจะเซาะไปเรื่อยๆแต่มิตรภาพยังอยู่ค่ะเป็นเส้นทางน้ำที่ผ่านที่พวกเราก็ยังพอเดินไปได้ซึ่งตอนนี้เขาอาจจะต้องวางแผนที่จะต้องใช้เป็นเส้นทางที่อาจจะใช้ปูนเข้ามาเสริมเพราะว่าจะขาดทุกครั้งนะคะขาดทุกครั้งที่มีฝนตกและน้ำผ่านจากนี้ไปคุณแม่จะพาพวกเราแอดเวนเจอร์เดินไปที่นู่นเลยทำไมเส้นทางตรงนั้นที่เรากำลังจะไปถึงเขาจึงต่อมือจากคนทุกคนที่อยู่ตั้งแต่ที่ผสมปูนขึ้นไปบนภูเขาซึ่งมีพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะประดิษฐานอยู่ซึ่งเมื่อวานนี้เกือบ4 ทุ่มเราก็เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังกบต้นไม้กันอยู่เช้าขึ้นคุณแม่ก็เห็นแล้วแหละว่าต้นไม้รอดได้เพราะคณะแม่ชีก็ยังเป็นบุคคลที่กบต้นไม้เหมือนเดิมแม่ชีในเสถียรธรรมสถานก็ต้องทำงานอย่างนี้ค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเราก็เดินกันแบบ exercise เพื่อชีวิตของเรามีความสุขสารสุขหลังนะคะเราเดินเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราแข็งแรงออกกำลังกายเดินอย่างมีความสุขคราวนี้ดอลลี่เหนื่อยหน่อยแล้วเพราะว่าถ้าคุณแม่สตาร์ทแล้วนะคะ strong move on ค่ะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเบิกบานกันไปเลยทีเดียวเขาบอกว่าตรงนี้จะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณสักเมตรครึ่งอาจจะต้องถึงตรงนี้เลยเพราะเราจะมีน้ำที่เก็บในหน้าฝนเนี่ยค่ะสูงจากที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะแล้วต่อมาเลยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องบดอัดให้เกิดความเข้มแข็งนะคะแล้วลองดูนะคะดอกไม้ที่ปลิวไหวบอกพวกเราว่าในความเข้มแข็งมันก็มีความงามของหญ้าเล็กๆหญ้าเล็กๆบานเพื่ออะไรแทนแทนลมพัดอ่อนๆ move on ไปเรื่อยๆมาเพื่อความสุขความสุขของธรรมชาติตรงนี้ยังไม่เท่าตรงนู้นค่ะมองไปนู้นนะคะกำลังคิวอยู่บนนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการของเราที่จะเดินชมสวนไปเล็กๆความสึกขวัญต้นหญ้าเล็กๆกับคนตัวเล็กๆเห็นยังเห็นคนตัวเล็กๆหรือยังคะนี่วันนี้ได้คณะผู้รับเหมามาอีก 4-5 คนฝีมือโอเคเลยค่ะปาดที่เก็บน้ำตกไว้ไม่ให้ซึมมากก็เป็นการทำงานที่พวกเรามีโอกาสที่จะเปิดให้กับคนที่มีความสุขมาอยู่กับเราคนที่ต้องการความสุขคนที่รู้ว่าเพื่อนมีค่าในเวลาที่เราต้องการอะไรสิ่งนั้นมาเราถือว่าสิ่งนั้นมีค่าถ้าเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นให้มันได้มามากๆสิ่งนั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีค่ะตอนนี้เราต้องการหินวันนี้เขาไปเอา4 เที่ยวเลยนะคะหินอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้เคนยาวจะเอารถยกมาละนี่เขาไปเอามาแล้วก็พรุ่งนี้เขาก็จะเอาจากที่เราอยู่ที่เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งรถไปเอามาอีกส่วนหนึ่ง2 วันนี้เคนยาวจะทำงานกับเราฮะมาว้าวทำอะไรกันจ๊ะทำอะไรกันเห็นไหมคะแหมสนุกด้วยคนสิกินข้าวกันแล้วสิแม่ชีฉันไม่ได้กินข้าวนะจ๊ะว้าว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 นี่อะค่ะเขาจะต้องเทปูนเขาจะต้องเอาหินเมื่อกี้เนี่ยค่ะมาวางว้าว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 เดินไปด้วยคนสนุกไหมเฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหผสมก็ผสมไประวังนะนันทวันพี่ติงพี่ติงที่หม้อปูนของพี่ติงอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะพี่ติงบอกว่าคุณแม่จะซื้ออะไรมาทำงานบอกติง
ที่หม้อปูนเอาละว้าวว้าวว้าวอ้าวไม่ต้องไม่ต้องลงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำได้เลยทำได้เลยขอเก็บไว้บันทึกหน่อยชอบทำงานเขาเรียกลงแขกลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันทำงานอย่างมีความสุขดูไม่ฉี่ฉันกรุณาดูเสื้อนะคะเสื้อแม่ชีจะบอกว่าอะไรคะ40พรรษาบนมรรคค่ะ40พรรษานะคะบนมรรคค่ะแห่งการตื่นของคุณแม่เสียงดังไหมเนี่ยฮะ343เฮส่งไปดูเลยค่ะว่าพวกเราทำงานอย่างมีความสุขดูรถเข็นบางหวังสนุกอันนั้นกลุ่มนั้นได้เหรอกลุ่มที่มาเหรอจ๊ะกลุ่มที่มาวันนี้เหรอจ๊ะกลุ่มที่มาวันนี้เหรอพูดแล้วเมาเอากลุ่มฟูเอาละรถคันนี้พี่พัชรินนะคะคุณติ๋มถวายมาอนุโมทนายิ่งเลยเนี่ยแหละเวลาเพื่อนมันมีค่าอย่างเงี้ยแหละค่ะทำทุกอย่างเดี๋ยวคุณแม่ให้เขาถ่ายไปแล้วคุณแม่ไปออกเสียงตรงนู้นมันจะได้ไม่หนกหูเนาะมานี่ยายมาทางนี้ได้อ้าวไปเนี่ยแหละค่ะคุณแม่ก็เดินขึ้นมาก่อนนะเพื่อให้นันทวันเขาเก็บภาพว่าอย่างนั้นแล้วเสียงมันจะดังอึ๊บเนี่ยล่ะเมื่อกี้นี้เดินมองไกลมาสมชายเอ้ยมันสวยงามด้วยกำลังใจของผู้คนที่แบบเราเนี่ยโอ้โหน้ำกว้างมากเนี่ยค่ะบ่อน้ำนะคะว้าวว้าวและไอ้ข้างล่างที่ล้วนๆนี่คืออะไรน้ำเหรอไม่อุดกับได้ไหมครับโอ้ยสวยงามแบบข้างในอีกตอนนี้เรามาเอาอันนี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะวางหินนี่จำเป็นต้องให้เสร็จภายในคืนนี้ตัวบ่อเป้าชมได้กี่ก้อนน่ะอ๋ออันนี้วางแล้วนี่ใช่มั้ยมันจำเป็นต้องเหลี่ยมมั้ยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเหลี่ยมอ๋อจ้ะๆแล้วก็เอาหินวางแต่นับหินแล้วไอ้เนี้ยมันใช้กี่ก้อนน่ะจะใช้5-6ก้อนก็ได้อีก2ได้2รอบบ่ายไม่ต้องไปรอบบ่ายถ้าไม่พอที่ตรงนี้มาก่อนอ๋อจ้ะระยะใกล้แล้วก็พอออสเอาหินมอสมาก็อันนี้พอไหวอ่ะนะวันโอ้เด็กๆต้องระวังนะจ๊ะเพราะว่าเนี่ยแม่ชีน่ะไม่ได้ใส่แว่นน่ะนันทวันมานี่เลยนี่นันทวันขึ้นมาอยู่ข้างหลังคุณยายเห็นเลยตรงเนี้ยสวยงามป้าติงจ้าอ่ะขอบคุณป้าติงก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนก้อนวันนี้วันแรกเลยครับผมพี่ติงอีก2วันพี่ติงตื่นเต้นนันทวันมานี่เถอะเอ๊ะอยู่ตรงเนี้ยเห็นชัดเลยเนี่ยมันมองเห็นชัดเลยลูกสมชายจับขึ้นมาก่อนเนี่ยปูนไหวมั้ยนี่ไงพี่ติ่งก็ถือว่าเป็นสปอร์ตเตอร์ที่ถ่อมตัวมากนะคะขึ้นมาข้างหลังคุณยายจะเห็นทิวเนี่ยมองลงไปเนี่ยลูกเราเรียกว่าเครื่องโม่ปูนนะคะเครื่องโม่ปูนแล้วก็คณะแม่ชีกับกลุ่มสะใจดีพี่ปูก็จะเทนะคะสิ่งที่ชมเขาทำไว้ตรงนี้ก็คือน้ำบ่อน้ำและตรงนี้ก็จะเป็นบ่อก็ไหลน้ำล้นจากตรงนี้ก็ไหลลงไปอยู่ในก้อนหินเนี่ยนี่กันวิธีการทำอะไรคะ
ทำน้ำตกเนาะอันนี้เสร็จเมื่อไหร่จ๊ะ25ปล่อยน้ำได้ไหมเอ๊25พี่ติวันพระอริยธาราเอ๊ดูสิดูสิดูสิ25อันนี้ดึงไว้เนาะเอาละค่ะวันนี้ทำงานเพื่ออะไรเพื่อมีความสามัคคีและความสามัคคีนำไปสู่อะไรนำไปสู่ความสุขมาแล้วค่ะที่หนึ่งเอาละอ้าวไม่ชี้ฉันเก้อเลยมาละเทละไม่ชี้จะอ๋อไม่ชี้เอาลงอุ้ยตายฉลาดไม่ชี้ฉลาดมันมีปูนแต่ขาลงแหมทำยิ้มสวยถอยายก็นึกว่าปูนจะขึ้นทางเธออ๋อขาลงนี่ละค่ะโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วมันมีความสุขนี่ใช่ไหมมันผสมความสุขลงไปในปูนเลยเฮ้ความสุขบากันทุกกระป๋องเลยทีเดียวเชียวหนึ่งโม่มันทำได้กี่อันน่ะชมหนึ่งโม่กี่อันน่ะลูกโอ้ขอโทษทีขอโทษทีอะไม่เท่ากันครับเอาจ้าจ้าจ้าโอ้ดี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 ป่าคนดีอย่างคุณแม่น่ะไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันยืนดูอย่างมีความสุขที่เห็นลูกหลานนะคะทำงานถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถือเป็นการช่วยพระพุทธเจ้าทรงงานที่เป็นพุทธกิจของพระองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะเป็นแม่ที่ไม่ทอดทิ้งในเวลาที่เรายากลำบากเพราะฉะนั้นพระองค์มีความตั้งพระทัยไว้แล้วว่าจะช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงงานอย่างหนักเพราะฉะนั้นถ้างานหนักต้องเราเลยค่ะดูสิคะเสียงเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เราดานมาไกลๆทำไมเสียงเขาดังว้าวเสร็จไปแล้วหนึ่งค่ะต่ออีกหนึ่งเปลี่ยนนะฮะเป้าหมายเปลี่ยนแต่วิธีการเหมือนเดิมเอาละมาแล้วค่ะโอ้โหค่ะปล่อยแม่มุ้ยธรรมราชาแล้วจะรับอาจารย์ก็เนี่ยค่ะเกิดมาเพื่อไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็เห็นแล้วมาลาที่พวกเรามองกันลึกๆมองกันให้ลึกซึ้งนะคะเพื่อมีค่าตอนทำงานหนักนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็จะได้ถึง6หลุมเลยนะคะโอ้คุณแม่ก็ไม่เคยทอดทิ้งคนในบ้านเลยเวลาที่เขาทำงานหนักคุณแม่จะระลึกเสมอว่าเขามีพระคุณนะคะมีบุญคุณแค่ความกตัญญูที่จะทำให้พวกเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้รับใช้มวลมนุษยชาติเนี่ยแค่นี้ก็ต้องบอกแล้วเราว่าเพื่อนมีค่าอย่างที่บอกแล้วว่าภูเขาโพธิสัตว์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วงของโควิดเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทุก21วันทุก21วันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์บริเวณนู้น21วันเสร็จมาแล้วนะคะวันนี้เราก็เริ่มตกแต่งจัดสวนมีต้นไม้ลงมาทำงานหนักตรงนี้อีกแล้วอันนี้เราก็เรียกว่ามันเป็นภูเขาของพระอริยธาราที่จะต้องสร้างขึ้นมาแล้วมีบ่อน้ำบ่อน้ำเหล่านี้จะเก็บน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเป็นการเก็บไว้เพื่อให้ใช้ในฤดูกาลที่เรามีน้ำน้อยแต่มีความสุขเยอะค่ะเราจะลองเดินไปทางด้านนู้นแล้วดูเขาไกลๆดูอีกนิดนึงนะคะก็จะขอให้คณะแม่ชีได้มาทำความสะอาดก้อนหินอาจได้จ้ะมาทางนี้ค่ะแม้พรุ่งนี้งานเบานะคะงานเบาสนุกไหมจ้าสนุกไหมจ้าคนแก่ทั้งหลายเฮ หน่อย คนแก่ตกลงจะจัดสวนกทม.ไหมเนี่ย คุณแม่ฝากด้วยนะคะพอสะอาดแล้วอีตรงเนี้ยลูกเราเอาจอบมาลองเกี่ยแล้วเรานั่งอ่ะนี่ให้คนแก่นั่งนะเพราะฉะนั้นหินตรงเนี้ยนะหินตรงเนี้ยนะจ๊ะมันสูงเกินไปเราก็เกี่ยลงมาแล้วเราก็นั่งแล้วลองนั่งด้วยนะจ๊ะคุณป้าอายุเท่าไหร่คะ64ยังไม่แก่น้อยกว่าคุณแม่เท่าไหร่จ๊ะ61โอ้ยยังสาวอยู่60เดี๋ยวสาวมาเกี่ยดินลงลูกแล้วเดี๋ยวเรานั่งได้เลยพรุ่งนี้เช้าเรานั่งจริงๆเลยนะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้และดู2ก้อนนี้เบาๆเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่พอเขาทำเสร็จเราจะภาวนาให้เขานะลูกเนาะโอเคไหมค่ะน่ารักอย่าลืมใช่ๆเอาดินทำลงไป
อายุเท่าไหร่จ๊ะจะ65แล้วอย่างน้อยกว่าคุณแม่ทั้งสิ้นว้าวนี่โอ้โหสาวสาวสาวทำหลายก้อนเลยนั่นเนี่ยเนี่ยค่ะคุณแม่ทำไว้เพื่อให้พวกเรานั่งภาวนาจริงๆนะงั้นเส้นทางนี้ถือว่าทำงานเพื่อความสุขเหมือนกันนะคะลองมาทางด้านนี้ดูบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นน้ำที่ขังแล้วล้นลงละค่ะอันนี้ค่ะน้ำขังล้นลงจะเห็นว่าพระอริยธาราจะอยู่ในน้ำสังเกตไหมลูกข้างหลังเป็นต้นโพแล้วหินเนี่ยเป็นที่นั่งนะคะแล้วน้ำไหลลงไปเนี่ยตอนนี้ชมกำลังทำบ่อที่จากพระบาทชมอันนี้บ่อจากพระบาทเลยนะเหมือนดอกบัวอยู่ในบ่อน้ำเลยนะโอ้ยอันนี้เป็นหินหรือเป็นไรลูกเดี๋ยวเป็นมอสนะที่เราสั่งมาตรงนี้จะเป็นสวนมอสเนี่ยคนนี้ค่ะมือหนึ่งของคุณแม่เลยนะคะป่าชมคันนี้เราเดินมาทางด้านนี้หน่อยปุ้มจ๋าปุ้มเขี่ยเขี่ยไอ้พวกนี้มาไว้ติดติดนี่ก่อนไหมจ้ะคุณแม่เดินก่อนโอเคมันจะได้เส้นทางนี้ก็จะได้สะดวกพอละจ้ะเราจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเนี่ยนี่อันนี้สามีปุ้มก็คือพ่อเอนะขึ้นมารดน้ำทำอะไรอยู่คะเท่าน้อยลูกพ่อเออย่าลืมภาวนาให้ด้วยนะต้นไม้พ่อเขารดน้ำหนูเกียร์แล้วหนูใส่ปุ๋ยให้ยายด้วยหนูเกียร์ตรงนี้นะลูกเนี่ยอึบนี่ถ้าเราไม่เอาดินเอาหินออกเราจะใส่ดินที่ดีไม่ได้เนาะแล้วเอาหินออกแล้วก็เนี่ยค่ะบาบาบที่เรานี่ใบมันน้อยมากลูกอันนี้ต้องภาวนาเยอะหน่อยเนาะปลูกกันเมื่อคืนเนี่ยค่ะ8ต้นอะมาทางด้านนี้มาดูนี่นี่คุณแม่ต้องการให้เห็นว่ามุมนี้ก็สวยอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคะว่าทุกคนไม่มีใครปฏิเสธนี่มากันแบบครึ่งสำนักแล้วนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางนู้นมีสาวสาวสาวชั้นนะนะมันจะมาเป็นแถวแบบของเบาแต่มันก็คือความจริงอ่ะแม่ชีน้องตักน้ำตรงนั้นเลยผสมเลยไม่ต้องหาน้ำจากที่อื่นชอมตรงนั้นจะเป็นก้อนใหญ่หรอมีน้ำไหมมีอ๋อมีบ่อน้ำเหรอจ๊ะอ๋อโอเคอ้าวฟ้ามาแล้วฝนอย่าเพิ่งตกทางด้านนู้นนะคะทางด้านนี้ปล่อยก่อนขอปูนแห้งก่อนตกเช้ามืดวันนี้เราฮะฝนตกมาจริงจ้าจ้าตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะอ้าวมาตรงนี้เลยอ้าวมาลูกมาเราก็ได้เห็นแล้วล่ะค่ะสิ่งที่เราทำกันเมื่อคืนนี้ต้นไม้บริเวณนี้เป็นต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกขึ้นใหม่นะคะแล้วก็คุณแม่เก็บหินตรงนี้เอาไว้บ้างเพราะคุณแม่ต้องการให้มันเห็นเป็นการขึ้นมาของสวนเนี่ยค่ะดีดีจ้ะก็ทุกคนก็รักกันเวลาทำของหนักก็รักกันเขาบอกคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรที่มันต้องช่วยกันจะรักกันมากเลยอย่าให้สบายทีเดียวนะถ้าสบายแล้วเหมือนไก่อยู่ในกรงอะจิบกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณแม่ก็มองเห็นน้ำมองเห็นฟ้ามองเห็นพระอาทิตย์ที่กำลังตกแล้วก็เห็นน้ำที่ตกไกลๆอันนี้แหละค่ะคือน้ำที่เรากักทั้งหมดน้ำจากฟ้าเนี่ยค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยขุดบ่อพอฝนมามันก็ไหลไปไหนหมดเราก็ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยเราเก็บน้ำที่ฝนตกเอาไว้โอ้โหมันมีบ่อเยอะมากนะตอนนี้เรามีน้ำที่มีบ่อเยอะมากเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองฝึกลองมาเรียนรู้งานกันตรงนี้ก็ได้เอากระสอบชุบปูนก็ทำมาแล้วนะคะไม่ต้องใช้ผ้าพลาสติกเลยลดการใช้บ่อพลาสติกลงไปเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสอันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเลยค่ะว่าการผูกเหล็กอย่างเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากภูเขานี้เป็นภูเขาที่เอาดินจากบ่อน้ำมาถมมันจึงกลายเป็นภูเขาที่จำลองขึ้นมาถูกไหมคะเราก็เลยต้องมีเหล็กเอามาวางก้อนหินที่เวลาน้ำไหลผ่านนะคะ
ก็จะมีโอกาสที่จะทำให้การทรุดตัวของภูเขาน้อยมากอาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะเขาก็พยายามทำกันอยู่แล้วที่จะอัดบดนะคะนี่คือดินที่มาจากบ่อโน้นชัดเจนตอนนี้เสียงมันดังหลบหูหรือเปล่าเราจะได้มีคำถามไหมคะคำถามไม่มีค่ะจะมีต่างประเทศค่ะบอกว่าจ้ะเหรอเขาใช้คำว่า miracle เหรอหรือว่า fantastic อ๋อตื่นเต้นค่ะเป็นความตื่นเต้นนะคะค่ะก็อาบคุณยายมายืนทางนี้ให้สวยงามเนาะมันมีความตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นในการทำงานตื่นเต้นในขณะที่ทำหน้าที่ลดทอนอัตราตัวตนของเราออกเมื่อใดที่เราอัตราตัวตนของเราออกเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องไปคำนึงว่าหัวโขนตรงนั้นจะเรียกว่าอะไรสมมุติอะไรนะคะคุณแม่ก็ไม่มีแรงหรอกจะไปรับอย่างเงี้ยมันคงล้ามาก พูดแต่ได้นะคะพูดเนี่ยสามารถเลยแต่ไอ้แรงที่จะไปแบบยกนะมันก็เอ้ยแม่ชีที่นี่มันเก่งจริงๆเนาะรุ่นนี้อยู่ทั้งพรรษานะคะไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะไอ้พวกประมาณ9วันน่ะไปก่อนแล้ว10วันไปหมดแล้วนะคะพวกเนี้ยค่ะแล้วก็แก่ๆเมื่อกี้เนี่ย แก่ๆเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้พอทำเสร็จพรุ่งนี้เช้ามาทำอะไรรู้ไหมคะมาทำสมาธิมาเดินจงกรมค่ะที่เราเห็นอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งในบรรยากาศที่แบบให้กำลังใจนะให้กำลังใจทุกคนเลยขอบใจมากเลยเนี่ยดูสินะเนี่ยทั้งพุทธทั้งมุสลิมนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะลองดูไปก่อนนะปุ๋มดูภาพตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยพวกเราเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะความสุขความทุกข์มันเป็นสากลทำงานเพื่อมีความสามัคคีเนี่ยมันก็สุขแล้วดูกำนันคิวมันจะตายขึ้นมาทำอะไรวะสมชายเดี๋ยวก็กิ้งลงไปหรอกที่อ้าวที่บ้านรู้ไหมเนี่ยสมชายอยู่กับคุณแม่มา40ปีอ่ะ40ปีมีคนถามว่าสมชายได้อะไรเดี๋ยวเราก็ไปแอบถามเขาก็ได้ค่ะเขาได้ความสุขหรือเปล่าอยู่กันยาวถึง40ปีเนี่ยนะคะดูสิคะดูถ่ายไปที่แบบพวกบรรดาขัดถินนะดูบรรดาขัดถินด้วยนะมันมีเต็มไปหมดเลยนะอ้าวสมชายปีนไปขาเขินขาเขินเดี๋ยวนี้ต้องมีรถลูกสาวก็ให้สปอนเซอร์รถมาเพื่อให้พ่อเข้าไปไงคะขับรถตรวจงานเป็นแรงบันดาลใจถ้าคุณแม่อยู่ตรงนี้เขาจะมีความสุขกันมากและถามว่าคุณแม่มีความสุขไหมคุณแม่มีความสุขมากค่ะบอกท่านเลยว่าหนักไม่กลัวไม่เคยเหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยใจด้วยเพราะจะเอ๋บ่ายๆเร็วเห็นความเป็นสภาวะที่คลายคืนเร็วแต่ก็เป็นคนรู้ตัวนะคะเวลาเสียใจก็รู้ว่าเสียใจแต่สั้นมากรักษาใจของเราให้ทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติให้เร็วเราจะไม่ทำงานไปบ่นไปเสียใจไปด่าทอไปไม่ใช่เราทำงานยังมีความสุขสนุกอยู่ในงานตามที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคุณสรรสนีไปทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยที่เหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์นี่มันก็คือมรดกโลกเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะจากลาภทักษิณนะเนี่ยค่ะส่งมาไม่ทราบเห็นคุณแม่ทำงานใช่ไหมคะแล้วก็ส่งมาเลยขออนุโมทนาเลยไม่เคยทอดทิ้งกันเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน mindfulness family เป็นหนึ่งในความที่เรียกว่าเราเคยทำงานครอบครัวแห่งสตินะคะแล้วนี่เป็นหนึ่งใน international spiritual volunteer ของเราที่เป็น international Tara Award ด้วยนะคะพี่สมศรีคะพี่สมศรีได้ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าพวกเราอยู่ที่ตรงไหนนะคะอันนี้มาจากนั่นนะมาจากนครนะคะ
พี่สมศรีเดี๋ยวคุณแม่อ่านนามสกุลให้ค่ะรัตนบุรีอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในความสุขของคุณแม่เลยเราทำงานกันเพื่อความสุขนะคะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดลาภทักษิณปิโตเรียมนะคะที่ทุ่งสงจังหวัดศรีธรรมราชและเราเคยไปที่จังหวัดนี้ไปเยี่ยมมาทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะไปเยี่ยมมาองค์ดำเนี่ยไปทุกอำเภอทั้งจังหวัดทุกอำเภอทั้งจังหวัดตอนนั้นที่นครมีน้ำท่วมมีคนถล่มคุณแม่ลงเลยแล้วพี่สมศรีเนี่ยเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของพื้นที่พาพวกเราลุยแล้วก็ขึ้นมาทำงานด้วยกันจากนั้นเราก็มีความสุขที่รักกันคงแอบดูการถ่ายทอดของคุณแม่หรือเปล่าไม่รู้ส่งปัจจัยมาให้ 50,000 ก็อนุโมทนามากเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยค่ะทำอย่างนี้เลยดีไหมทำน้ำตกของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ด้วยกันนะคะสิ่งอะไรที่เราซื้อบ่อน้ำมีเหล็กมีน้ำขอให้พี่ชุ่มชื่นใจที่ทุ่งสงสบายกันดีนะคะฝากขอบคุณบรรดาอาสาสมัครพี่เขาเป็นวอลันเทียร์ที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นบริษัทที่ทำงานแล้วก็มีปั๊มน้ำมันคิดดูสิไอ้กลุ่มแอดเวนเจอร์ทั้งหลายไอ้ที่ลงไปช่วยน่ะไปเติมน้ำมันของพี่เขานะพี่สมศรีบอกว่าใครที่ไปเป็นอาสาสมัครนะไอ้พวกออฟโรดทั้งหลายอะค่ะตอนที่น้ำท่วมอะคุณแม่กับภรรยาผู้ว่าตอนนั้นน่ะนะคะพี่น้อยก็พาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็นั่งเรือขึ้นรถแต่น้ำมันทั้งหมดเนี่ยค่ะพี่สมศรีบอกว่ากลุ่มออฟโรดไปเบิกน้ำมันได้โอ้โหนี่ต้องขอบคุณในหัวใจโพธิสัตว์ของพวกเราทุกคนนะจ๊ะจ้ะอ่ะกลับมาค่ะสปอนเซอร์มาแล้วนะคะเรื่องปูนนะคะจากลาภทักษิณเอาละจากนี้ไปเราจะมองดูละไอ้ก้อนหินตรงเนี้ยชมมันต้องใหญ่หน่อยนะก้อนนี้เนาะหลายก้อนสามสี่ก้อนใช่ก็ก่อนวันที่25ใครมีแรงเอาแรงมาช่วยกันใครมีกำลังเอากำลังมาช่วยกันใครมีปูนเอาปูนมาใครมีหินเอาหินมาใครมีเหล็กเอาเหล็กมาเดี๋ยววันนี้คณะแม่ชีเขาจะนั่นแหละค่ะผูกตะแกรงผูกตะแกรงไปแล้วก็เทปูนกันในวันที่พรุ่งนี้ทำตะแกรงนะคะยกหินยกหินพรุ่งนี้ยกหินทำตะแกรงพอวันพฤหัสปูนก็มาแล้วค่ะเราจ้างรถยิงปูนมาเลยเทปุ๊บวันศุกร์ปล่อยน้ำถ้าอยากเห็นต้องมาก่อน25ค่ะ25ก็จะเห็นแต่ธรรมท็อกรักให้ตายของแพทกับคุณยายรักให้เป็นตอนนั้นมันสบายแล้วมันชิลแล้วแต่ถ้าลำบากต้องมาก่อนนะคะใครมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันเอาละเนี่ยคุณแม่มองเห็นเนี่ยตรงพระอริยธาราแล้วก็เห็นพวกเราเห็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยดูนะคะทำงานกันแบบตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำและไหลล้นลงไปก็ไม่ยากไม่มีอะไรยากแล้วก็เอ๊ะสมชายไอสวอเข้าเมื่อไหร่วันพฤหัสครับผมสองวันเสร็จเหมือนกันเหรอไม่รู้จ้ะก็กลุ่มไอสวอที่เห็นเนี่ยค่ะก็ตรงนี้ค่ะอ๋อวันพฤหัสก็ดีแต่เขาขอรถวันเดียวที่จะคืนหัวคาก่อนที่เหลือก็จะใช้ก็หลังจากที่เราเสร็จตรงนี้แล้วก็จะได้ถมดินเทปูนนี้ต่อเลยโอเคจ้ะขอบใจมากเลยนะคะขอบใจทุกคนที่วางแผนเขาเรียกว่าโลจิสติกต้องไม่แจมนะคะเนี่ยดูนะคะเราใส่น้ำลงไปเนี่ยค่ะเนี่ยคือการใส่น้ำลงไปที่ตุ้มของต้นโพนี่เป็นวิธีการเลยนะคะเราก็ใส่ตุ้มแล้วก็ประคองนะคะไม่ซบเลยต้นโพต้นนี้ไม่ซบเลยค่ะเราขอบใจมากนะอย่าลืมปุ๋ยของพี่ปูกับของอาจารย์ทองก้อนนะจ๊ะเนี่ยค่ะเหี่ยวไปหน่อยไหมลูกเหี่ยวไปหน่อยไหมครับไม่นะแทบจะเรียกว่าไม่เหี่ยวเลยนะค่ะเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีการทำชั้นตรงนี้ที่จะเดินลงไปก็พอมีต้นไม้กลุ่มนี้มันก็ดูหนาขึ้นดูป่าหนาขึ้นนะคะก็โอ้
จะนั่งตอบคำถามแล้วขอมานั่งตอบคำถามตรงคนแก่นิดหน่อยเถอะชอบแย่คนแก่อ่ะมาคุณแม่จะตอบคำอ๋อไม่ได้อ่ะลูกจ๋าอย่างเงี้ยนั่งได้ลูกก็เก็บมานะคะไม่ลูกทำสาวทำคนแก่อ่ะงั้นคุณยายมายืนตรงนี้ตอบคำถามตรงไหนดีหาที่ตอบคำถามสงสัยจะต้องกลับไปที่เดิมสวยจังเลยหินน่ะสวยมากใช่นึกถึงอินเดียที่เมืองหนึ่งที่เป็นหินสีชมพูเนี่ยไม่มีใครเชื่อใช่ไหมว่าเที่ยวหนึ่ง400อ่ะเที่ยวหนึ่งได้กี่ก้อนน่ารักมากเหมือนพระอริยธาราเรียกสิ่งที่ท่านจะต้องเกี่ยวกับท่านมาเลยนะจริงไหมเนาะอย่างเช่นผู้รับเหมาวันนี้ก็มาแบบหนึ่งขณะจิตเดียวเลยนะคะทำงานได้ดีไหมผู้รับเหมาใหม่โอเคนะคุณอะไรเอ่ยที่ฮะคุณโอมาดูได้เลยลูกวันนี้เสร็จไปหนึ่งบ่อแล้วนะพรุ่งนี้จะเหลืออีกบ่อหนึ่งก็ค่อยๆทำไปทีละบ่อเนาะจ้ะก็ว่าพักขึ้นแล้วงั้นคุณแม่ยืนตรงนี้ดีกว่ามาทำได้เลยนะลูกลูกจ๋าลูกทำได้เลยหนูก็มองไปเนี่ยคนแก่ก็ทำของเบาคนหนุ่มสาวก็ทำของหนักนะคะเขาบอกว่าถ้าทำงานสนุกเนี่ยอะไรก็เสร็จเนาะฮะเอาใช่หาไม่เจอคือเขาบอกว่าฮะนกจ้ะถ้าทำงานสนุกเนี่ยมันเสร็จแล้วอ่ะนึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสเดี๋ยวเราต้องเอารูปปั้นบอกพี่เทืองแล้วว่าจะเอารูปปั้นท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาไว้ที่นี่เราจะได้เหมือนท่านนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงนะเมื่อเช้านี้คุณแม่บอกแล้วท่านก็สอนพวกเราว่าให้เราเข้าถึงแก่นคำสอนในศาสนาของเรานะคะลดค่านิยมที่บอกว่าเป็นวัตถุนิยมลดวัตถุนิยมแล้วก็ทำงานอย่างสนุกนะคะเข้าถึงคำสอนเพื่อที่จะทำให้เราไม่ต้องเอาศาสนามาทะเลาะกันน่ะได้ไหมได้จะปูเลยอันนี้พี่ปูนะเนี่ยอันเนี้ยยางพาราของพี่ปูนะคะอ่ะจะนั่งอะไรก็เอ่ยหมดละสวยงามใช่แล้วก็เห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไประดมรดน้ำต้นเฟิร์นกันหน่อยละนะพรุ่งนี้ใช้รถเราระดมรถน้ำต้นเฟิร์นเพราะว่าไอ้ต้นเฟิร์นใช่ไหมต้นปาล์มตรงกลางคอมันจะหักไปหลายต้นแล้วเหมือนกันหักเพราะโดนลมเหรอเยี่ยมที่หักคอลมครับวันเดียวกับที่ลมพัดโอ้เขาบอกขอโทษนะคุณแม่ไปเห็นยางนามันหักปุ๊บนี้เลยต้นไม้หักเยอะเนาะโอ้ไม่เป็นไรใจอย่าหักถ้าเราบอกว่าไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เราจะกลัวไปหมดเราไม่กลัวเราทำงานอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมที่ระลึกเสมอว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทิ้งความสะดวกสบายทุกอย่างจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนด้วยหนทางอันประเสริฐแล้วก็มีสาวกทั้งหลายนะคะทั้งสาวกสาวิกาที่เป็นคณะทำงานของพระองค์ที่เดินอยู่บนมรรคกายแห่งการตื่นแล้วคุณแม่ก็มั่นใจว่าสิ่งที่เสถียรธรรมสถานและหุบเขาโพธิสัตว์กำลังทำอยู่เราได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปรับใช้มวลมนุษยชาติยิ่งยุคโควิดคุณแม่เห็นเลยค่ะวันนี้ก็คุยกับออสหินนะบอกออสเธอลำบากเหรอไอ้ออสหินบอกว่าแม่ครับผมได้งานที่ระยองปรากฏว่าพอโควิดเข้าระยองผมต้องหยุดด้วยเพราะมันเป็นการกักกันเอาละสิชาวบ้านเขาลำบากเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่าหนึ่งคนไม่ระวังเนี่ยหลายคนตายทั้งเป็นเลยก็เลยต้องบอกโอเคออส
พรุ่งนี้เอาหินมาส่งคุณแม่5คันแหละฉันดูแลในกรณีที่เธอลำบากเห็นมั้ยเพื่อนมีค่าบางทีเรามันไม่ได้ดั่งใจหรอกเนี่ยระยองได้ระยองเนี่ยนะจะออดรวยไปเลยนะเนี่ยแต่ปรากฏว่าโควิดกลับมากาดตกไม่ได้เลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในความปรารถนาแล้วก็วันนี้คุณแม่ไปถ่ายที่สถูปะโอ้โหสถูปะเวลาที่เขาลู่ลงมานะสวยมากสวยมากแล้ววันนี้ก็เลยทำเรื่องความเป็นอนิจจังเอาไว้เพราะว่ามันสวยอ่ะแล้วก็เลยสอนเรื่องว่าล้มแล้วยังหาความสวยในสถูปะที่ล้มได้มันจึงสดนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็ซ่อมเสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยกลุ่มซ่อมกลับบ้านแล้วใช่ไหมขอบใจทิพย์ขอบใจแม่ที่เป็นมุสลิมด้วยนะนี่ในกลุ่มเดียวเนี่ยนะทำงานขอบใจทิพย์ขอบใจแม่เอี้ยงออกกลับไปด้วยก็พวกนี้โปมาไหมโปคุณแม่เอาก้อนหินเกลือใหญ่ๆมา8ก้อนเพื่อจะมาจัดสถูปะเวลาที่เรามีธรรมช็อคกันก็ใครอยากมาก็ไปโทรเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเห็นบอกว่ารีสอร์ทแถวนี้ถูกจองกันเต็มแล้วดีใจด้วยนะคะขอให้เศรษฐกิจดีกลับมาในแก่งกระจานมีเศรษฐกิจดีกลับมาเลยนะคุณแม่ก็ช่วยได้อย่างนี้แหละใครมาก็เนี่ยแหละมานอนรีสอร์ทแถวๆนี้นะที่นานาเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราอะไรนะแสงจันทร์เหรอโอ้ทุกคนก็น่ารักคุณแม่ก็ช่วยได้ในสิ่งที่คุณแม่ทำแต่อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความตั้งใจของการสงเคราะห์โลกเลยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องอื่นพอบอกว่ามีคนเข้ามามองเห็นศักยภาพของการทำงานของเสถียรแล้วหลายคนก็แวะเวียนนะคะแวะเวียนมาเพื่อให้พวกเราอย่างน้อยก็เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อใดที่ยังมีความเคลื่อนไหวชีวิตจะยังงอกงามอยู่ค่ะคำถามได้เลยค่ะฮะปีหน้าหนูจะเข้ามหาลัยค่ะคุณยายหนูอยากเข้าเรียนในมอมหาลัยแต่คิดว่าครอบครัวน่าจะส่งไม่ไหวชอบบ่นอยู่บ่อยๆว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ส่งหนูเรียนไม่ไหวแถมไปเรียนไกลบ้านไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ระยองค่ะอยากให้เรียนใกล้ๆบ้านแต่หนูก็อยากเรียนที่หนูอยากเรียนจริงๆอันนี้เสียงได้ยินไหมคะเสียงได้ยินไหมไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินว่ายาวเดินหนูต้องมาอยู่ใกล้เนี่ยหนูต้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันยาวก็ควรจะตอบเด็กคนนี้มาใกล้ๆไมโครโฟนค่ะแล้วอ่านเลยค่ะอีกทีหนึ่งนะคะขอโทษไม่เสียเวลาแต่อยากตอบเด็กคนนี้เราลองมาดูว่าเราจะให้สัมมาทิฏฐิกับเด็กที่กำลังสงสัยว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งได้แล้วก็อยู่ระยองด้วยแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะใช่ไหมค่ะเชื่ออ่านให้เขาอีกทีหนึ่งปีหน้าหนูจะเข้ามหาลัยค่ะคุณยายหนูอยากเข้าเรียนในมหาลัยที่คิดว่าครอบครัวน่าจะส่งไหวอยู่ในกรุงเทพแต่ครอบครัวชอบบ่นอยู่บ่อยๆว่าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ส่งหนูเรียนไม่ไหวแถมไปเรียนไกลบ้านไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ระยองอยากให้เรียนใกล้ๆบ้านแต่หนูก็อยากเรียนที่หนูอยากเรียนจริงๆหนูควรทำอย่างไรดีคะตอนนี้มันเรียนรู้ในโลกนี้ได้หลากหลายวิธีมากเลยลูกบางทีหนูอาจจะต้องลองศึกษาโดยภาพรวมเลยนะคะว่าเขาเรียนกันในมหาวิทยาลัยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้แทบจะเรียกว่ามีหลักสูตรการเรียนอยู่ที่ตรงไหนก็เรียนได้เนื่องจากโลกมันเปลี่ยนไปนะลูกหลานหลายคนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะไปในมหาวิทยาลัยได้คุณยายก็เห็นด้วยนะคะที่พวกเราเนี่ยอยากจะมีกลุ่มมีสังคมมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีความพร้อมเราอาจจะต้องนั่งวงคุยกับครอบครัวนะคะแล้วก็ให้ต้องใช้คำว่าให้หัวใจของเราฟังทุกเสียงเพื่อที่จะเตือนให้เราอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรตามใจเราแต่ให้คิดเสมอว่าทุกคนที่ขัดใจเรารักเราทั้งสิ้นทุกคนที่ปรารถนาที่จะแนะนำเรา
เขาพูดให้เราฟังเราก็ทบทวนเราก็พิจารณาเราก็ตัดสินใจคุณยายอยากให้พวกเราลองฝึกดูรายละเอียดบางอย่างของการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ท่องแท้ก่อนว่าจริงหรือเปล่าในหลักสูตรที่หนูต้องการที่จะต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยถามใจตัวเองลึกๆอย่าเพิ่งคิดว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยถ้าพ่อแม่บอกว่าเขาลำบากเราได้ในสิ่งที่พ่อแม่ลำบากมันเป็นความสุขของเราจริงหรือตั้งคำถามกับตัวเราจนกระทั่งเราตอบได้ในทุกแง่งามแล้วค่อยตัดสินใจค่ะตอนนี้มีฝนมาแล้วนะคะฝนเริ่มมาแล้วแต่ก็ไม่น่าจะเป็นฝนตกอ่ะยายว่ามันก็แค่มาแป๊บๆเนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยพรมมากกว่าให้พรก็ไม่เห็นมีเมฆแล้วนี่อันนั้นก็ไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าละอองฝนแต่ถ้าเผื่อไม่อยากให้คุณยายป่วยใช่ไหมใช่ไหมคะมีคนบอกว่าคุณแม่ใส่หมวกแล้วสวยหมวกวันนี้มาจากไหนก็มาตั้งแต่เพื่อนประตูที่มาปลูกต้นแดงหอมอ่ะพอเห็นคุณแม่ใส่หมวกก็เลยเอาหมวกให้ก็เลยแบ่งเป็นอีกใบหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้ให้ใครไปก็ไม่รู้นะคะอาจถามต่อไปค่ะปัจจุบันกรรมไม่ใช่กรรมเก่าพี่น้องไม่รักกันก็เพราะมันไม่เปิดใจที่จะฟังความแตกต่างมันเป็นปัจจุบันกรรมของเราไม่ใช่กรรมในอดีตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่ชอบถามว่ากรรมอะไรพี่น้องแล้วใครก็ไปตอบโอ้เคยเป็นอะไรไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าวิปลาสอย่างนั้นทำปัจจุบันกรรมเปิดใจกว้างวางอคติแล้วฟังกันเห็นไม่เหมือนกันแต่ไม่เกลียดกันทำปัจจุบันกรรมให้ดีที่สุดโดยไม่ใช้อำนาจทางกิเลสของเราไปตัดสินคนที่เราเกิดมาในครอบครัวเดียวกันเป็น mindfulness family เถอะค่ะอย่าเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วผูกเวรหมายมั่นทีเดียวนะมันจะไม่มีความสุขค่ะแล้วค่ะมีคำถามแล้วค่ะหมดแล้วเหรอพลังเยอะไหมอะคะดูสิคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นโอ้ดีมากเลยคุณแม่ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะฮะหนูเลิกรักแฟนไม่ได้ร้องไห้เป็นทุกข์ทุกวันแต่เขาไม่รักเราแล้วทำข้าวบูดเป็นไหมเนี่ยข้าวบูดเป็นข้าวตากเขากินไม่ได้ข้าวบูดก็ทิ้งมันไปเธอเขาไม่รักเราแล้วเหมือนเธอมีข้าวบูดอุ้ยตายฉันละขำขำพวกเธอจริงๆอ้าวไม่กลับมาที่ตรงนี้นะคะเสร็จไปอีกหลายเบ้าแล้วนะเนี่ยให้พรให้พรโอ้ฝนไม่ตกจริงพรมอย่างนี้เขาเรียกว่าพรมให้โอกาสเราในการที่จะมีถ้าเรียกว่าความเย็นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนเราเจออะไรที่มันยากลำบากระวังตกไปนะจ๊ะถ้าเรามีแสงสว่างเล็กๆเกิดขึ้นความมืดยังดูสวยเลยดูสิดูแสงเพราะตอนนี้มันเริ่มมืดละมันมีแสงสว่างที่เขาทำเป็นเหมือนแสงไฟตามเสาของอาคารเนี่ยความมืดสวยขึ้นทันทีเลยฉะนั้นอย่ากลัวความมืดเลยหาความงดงามให้ได้ในความมืดแล้วเราก็จะมีแสงสว่างที่เกิดขึ้นประจําใจเราโลกจะมืดขนาดไหนใจเราก็ยังมีความสุขได้โดยไม่หลับตาอยู่กับความมืดนะคะวันนี้คุณแม่อาจจะส่งเสียงดังไปพร้อมกับเครื่องมือที่ทำงานก็อนุโมทนากับพี่ติ่งนะคะพี่ติ่งถามโม่ของพี่ติ่งทำหน้าที่แล้วค่ะมีไหมคะมีคำถามจ้ะเดี๋ยวก่อน
แต่งงานแล้วไม่ชอบแฟนแล้วก็ไม่ชอบแม่ด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคก็ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องทำตัวเป็นคนกลางแค่นิ่งไว้นะคะแม่ไม่ชอบแฟนก็ทำให้เห็นว่าเวลาเราอยู่กับแฟนเราก็รักแม่เราด้วยแล้วก็เพราะเราคิดว่าแฟนไม่ชอบแม่เราก็เลยเหมือนคนที่เป็นตัวกลางจริงๆแล้วแม่กับแฟนเขาจะไม่ทะเลาะกันเลยถ้าเราทำให้ทั้งสองคนนั้นรู้ว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นกับตัวหนูก็คือความสุขของคน3คนไม่ใช่ความสุขของคนใดคนหนึ่ง3คนทำให้แม่มีความสุขทำให้ตัวเองบอกกับสามีว่าทุกครั้งที่สามีหรือแฟนเรานะคะมีความสุขไปกับเราที่เวลาเรารักแม่เรารู้สึกปลอดภัยขอประทานโทษฝนเริ่มมานะคะเรารู้สึกปลอดภัยเวลาที่เราเห็นคน3คนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีใครให้ร้ายกันเลยเราต้องแสดงจุดยืนว่าเรารู้สึกปลอดภัยขอบคุณแม่ขอบคุณแฟนและขอบคุณตัวเราเองอย่าเป็นคนที่เป็นคนกลางและคิดว่าคนนี้ก็ไม่ชอบคนนั้นคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้แล้วเราเหนื่อยพอเราเหนื่อยเราก็ไม่อยากอยู่กับใครนะคะก็ให้กำลังใจนะวันนี้มีคำถามเด็กๆถามเรื่องความรักมาเยอะนะคะฝนเริ่มหนาแล้วค่ะคุณยายต้องใส่เสื้อกันฝนวันนี้เราจบลงเท่านี้ก่อนดีไหมคะมันชักเริ่มมาเม็ดโตขึ้นแต่คิดว่ามันตกไม่นานนะคะปูนที่ทำก็จะไม่เสียหายขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกเพื่อนร่วมงานขอบคุณทุกชีวิตที่จะดำรงชีวิตและทำงานต่อไปอย่างมีความสุขเพราะชีวิตต้องการความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีเอาเสื้อฝนมาเลยจ้าจามแล้วมาไหนพี่ติ่งอยู่ไหมจ้าอ๋อพี่ติ่งเห็นแล้วเนี่ยคุณแม่ใส่เสื้อฝนแล้วนะคะเราก็ยังอยู่กับเขาเนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้เขาจะทำให้เสร็จไหมเนี่ยเสร็จเนาะ